ไรวัยรุ่นทำไรอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันมาแล้ววิ่งเร็วคำคอมอ่ะอาจจะบาดใจแต่ระวังเกงในอ่ะอาจจะบาดตูดนะทุกคนก็ขอต้อนรับวัยรุ่นหล่อสวยๆทุกคนเข้าสู่การเอาชีวิตรอดอีพี2กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็กำลังจะย้ายของจากบ้านหลังเก่าไปบ้านหลังใหม่กันนะครับโอ้โหของโคตรเยอะอ่ะวันนี้ผมตั้งใจที่จะทำรอบๆบ้านที่จะกันซอมบี้แต่ก่อนอื่นเราไปทักทายเจ้าตู่ให้ไข่ต้มก่อนนะครับสวัสดีเจ้าไข่ต้มสบายดีไหมครับวันนี้เหมือนอากาศไม่ค่อยดีเลยเนาะแต่ถ้าสาวมีใจอ่ะก็ทักมาได้นะครับเราเล่นเล่นแต่เอาจริงเห็นไหมฝนตกนี่ตากำลังฝนตกอ่ะมานี่พี่นวดมาแล้วนู่นเต็มเลยเอ้ยมันมาแล้วเอาประตูให้ปิดประตูสงสัยป้ารัตนาเขาพูดถึงพี่โน้ตมั้งเห็นพี่โน้ตออกมาเต็มเลยพี่โน้ตออกมาแล้วไหมลุงคนนั้นจะออกอ่ะนานแล้วนะหมายถึงลุงที่บ้านผมนะผมปวดขี้อยากขี้สักหน่อยจะเข้าห้องน้ำไปนานละนักยิงธนูอันดับหนึ่งเคาะสนิมกันสักหน่อยผมไม่ได้ยิงนานแล้วนะแต่ก็ยังแม่นเหมือนเดิมแหละเออลาเลนช่วยมาลุงวันนี้เราก็มาทำงานที่ค้างไว้คือการต่อร้อยเสร็จแล้วก็ขยายพันธุ์ไม้ไผ่ข้างบนที่มันขึ้นอยู่เนี่ยตรงเนี้ยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วเราก็มาทำพื้นที่ที่จะปลูกข้าวดีกว่านะครับแต่ทุกคนดูนี่ยังไม่ทันได้ปลูกเลยซอมบี้ก็เข้ามาเต็มเลยอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะผู้ชายอย่างผมอ่ะไม่ปล่อยผู้หญิงอยู่คนเดียวแน่นอนโอเคโอเคโอเควิ่งไปตั้งหลักเฉยๆมาไปโอ้ยมันเกิดในน้ำก็ในที่สุดช่างฝีมืออันดับหนึ่งอย่างผมก็ได้โจทย์แสงสักทีนี่ผมก็จะมาสร้างบ้านสไตล์ของผมนะครับสไตล์มั่วแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอดูแบบบ้านก่อนโอเคกูสร้างอะไรวะนี่ก็นั่นแหละครับช่างอันดับหนึ่งต้องขุดทิ้งก่อนนะครับเพราะมันไม่เหมือนในหัวเลยอะแต่ดูเหมือนว่าสร้างถึงเช้าแล้วหินไม่พอแล้วก็ต้องไปลงเหมืองขุดหินกันต่อนะครับเอ้ยหรือคุณอันนี้ไปปลูกที่บ้านโอเคทุกคนผมอ่ะเป็นคนที่ลงเหมืองนานมากมากแต่วันเนี้ยลงเหมืองแม่งไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้โหก็เสียเวลามากแต่ก็ทนดูหน่อยนะเอาทำไมไฟไม่ติดอ่ะไปหน่อยไฟมันมืดเนี่ยเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดีฮ่าเจอทองนี่ไงทุกคนผมขุดไปโคตรนานอะแล้วก็ลึกด้วยแต่ไม่ได้อะไรเลยอะทุกคนดูเส้นทางนะเออคือเสียเวลามากในการขุดครั้งนี้กลับขึ้นจากเมืองผมก็จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่น่าจะวันที่19ถึงวันที่20มั้งแต่วันนี้ก็มีอะไรทำเหมือนเดิมผมก็คิดที่จะสร้างป้อมปราการขึ้นมาน ี่ไงป้อมปราการของเราเสร็จแล้วแต่มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะแต่มันก็แปลกเท่าใครก็ไม่รู้นะอยู่มา7ปีละไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดี๋ยวจะเอากี่เซตอ่ะโหเอาไม้เต็มเซตเลยทุกช่องแค่นี้ขุดก็ปาไปครึ่งเซตละเออไปเดี๋ยวก็พังขุดอ่ะผมได้มอบหน้าที่ให้กับเด็กขี้ชาที่ขุดหินในเมืองพ่อเราต้องการใช้หินเป็นจำนวนมากในการสร้างบ้านแล้วผมก็มาสำรวจหมู่บ้านเฮ้ยลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีข้าวมีสวนแครอทด้วยเนี่ยของหมู่บ้านร้างดูครับสุดหล่อตัวตึงอย่างผมอ่ะก็ไม่พลาดของฟรีๆแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแถมเราต้องได้ละครั้งเป็นของฝากด้วยแม่ทุกเช้าถ้าวันไหนเช้าทุกตีละครั้งทุกเช้าเนี่ยดีไหมดีหมดมึงอ่ะได้ป่ะเป็นเจ้าอาวาสนะเจ
จ้าวาดอันนั้นเหรอที่เอายังผมมัดหัวเพราะว่าแก้ปวดหัวใช่ปะตอนนี้เราก็มีข้าวแครอทเยอะนะแต่ทุกคนเรามีของใหม่ที่ต้องลองนี่ไงไอเด็กคิดจ๋าไปขุดหินจนค่ำแหละแต่ก็เอาหินมาส่งอย่างเยอะๆก็ได้เวลาที่ช่างมือหนึ่งของเราได้ทำการสร้างบ้านกันต่อเลยๆผมสร้างมาสักพักก็หินหมดนะหินสีดำอ่ะแต่ผมก็ลงไปเอาหินแต่ผมลืมอ่ะลงไปแล้วผมลืมที่จะขึ้นมาสร้างต่อโอ้โหสมองผมก็นี่น่าจะเป็นสาเหตุนะที่ทำให้ผมเดินการทั้งบ้านไปอ่ะโทษทีนะพอดีเหอของใหม่นิดหน่อยจะจองมาคุณบ้าเอ้าพี่ผมมีขึ้นจากน้ำเฮ้ยกูตายแน่เลยโอ้ตายแน่เลยเปลี่ยนร่างได้ด้วยเหรอมาดิโอ้สองตัวสามตัวมีคนมายุ่งช้าจังวะเอากูตายวิ่งโคตรช้าดิโอ้โหก็จังหวะที่ผมวิ่งอ่ะผมจะวิ่งไปขึ้นป้อมปราการใช่ปะเพราะมันผมไม่มีประตูเพราะว่าผมกดออกไปละที่พวกมันฆ่าผมได้อ่ะเพราะพวกมันเอาผมทีเผลอไงรอบเนี้ยผมจะเอามันสุดด้วยเดี๋ยวฆ่ามันให้เรียบทุกตัวเลยผมเอาจริงละพร้อมบวกแค่นั้นมานี่มายืนดูอะไรฮะไม่เคยโอ้โหพี่อย่ายืนตาขาวปั้นเลยลงมาของตัวลงมาแค่นั้นอ่ะลงมาอ้าวมีปัญหาโอ้โหเกิดมาจากไหนเนี่ยเขาเป็นไงเนี่ยมาดิไว้ลุมสองตัวไปรุมสองตัวไปรุมกูตายพวกมันเข้ามาจากไหนผมก็ไม่รู้อ่ะทั้งตีแรงทั้งเร็วโอ้โหใครจะไปไหวกับมันวะผมไม่ตัดสินใจว่าคืนนี้ผมอ่ะจะอยู่บนป้อมปราการจนเช้าเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวจริงเช้าต่อมาผมก็ได้ยกกำแพงให้สูงขึ้นแล้วผมก็ทำตู้ตีทางอ่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดมาทั้งอุดรูในน้ำด้วยไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะอุดไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ผมกำลังสร้างบ้านเพลินๆตามสไตล์นักสร้างโดนหนึ่งสักพักก็มีเจ้าตัวเนี้ยมาตีผมจนตายเลยอ่ะโคตรแรงโอ้ยเฮ้ยเกียร์ตันดันรถชนเลยตายเลยสองทีโอ้โหมาจากไหนวะน่ะมันไม่ใช่แค่เจ้าวิทเทอร์สเกียร์ตันอย่างเดียวนะแต่มันมีพวกซอมบี้ด้วยผมมั่นใจนะว่าผมปักแฟร์ทั่วสร้างรั้วสูงมากมันเข้าไม่ได้ไงวะโคตรงงเลยอ่ะเขาเจ็บยังไงเขาชื่อกูไหนกูจะตายเอ้ยเขาอยู่ไหนวะน่ะกูดูไม่เห็นโอ้โหหัวใจเหลือเสี้ยวเดียวเย้มาจากไหนวะน่ะที่ปลอดภัยคือป้อมปราการมาจากไหนวะเฮ้ยสวยมาตัวโอ้โหตัวมันด้วยอะไรนี่ตัวที่เขาด่วนเลยดูป้อมปราการเราดิดูป้อมปราการเราเย้โหเย้โบดุดตาเดียวไอรอนแมนป่ะน่ะไอ้เหี้ยเหมือนไอรอนแมนเลยเช้าที่24ผมก็ได้เดินออกสำรวจหาดอกไม้สีขาวเพื่อมาทำเป็นกระจกใสแต่ทุกคนเรามาเจอคุกล้างอ่ะผมก็ไม่พลาดที่จะลงไปสำรวจเพื่อจะเจอของดีตรงไหนอยู่บ้างเจ้ากล่องเออเฮ้อกล่องไว้ทำไมวะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้ยปักไฟปักไฟปักไฟนี่น่าจะเป็นนักถ้วยเดชวรัตน์นะแต่ผมก็ได้ช่วยเขาไปสุขสบายเราได้มาเจอกล่องสามกล่องมาดูกันว่าเป็นอะไรอู้หูมีของไหมมีมาหน้าสามด้วยกระทองไหนมาหน้าสามยังไงมาหน้าสามอะไรมึงอ่ะหน้าไม้ไอ้ยี่ยักษ์หน้าสาม
ผมก็งงกับเด็กขี้ฉานะมันเรียกหน้าไม้เป็นไม้หน้าสามผมงงอยู่ตั้งนานว่าไม้หน้าสามคืออะไรโอ้โหโคตรงงดีคิดทางบนก็สวยได้ว่าตรงไหนวะวันนี้ผมก็ตั้งใจจะพาเจ้าแขกต้มมาวิ่งเล่นออกกำลังกายนะครับก็ไม่อยากให้มันอยู่แต่ในกรงอ่ะกลัวมันจะบ้าตายไปพามันวิ่งเล่นสักหน่อยถึงบ้านแล้วพักผ่อนสบายเลยอื้อจอดไม่ลำด้วยพักผ่อนเลยน้องวินาทีเนี้ยผมกลัวว่าเจ้าแขกต้มมันจะหายไงตั้งฝนตกพายุเข้าโคตรแรงอ่ะผมเลยเดินตามหามันลืมไปว่ามันอยู่ข้างบ้านเป็นห่วงจะแย่และสิ่งที่ผมกลัวเกิดขึ้นจริงผมออกไปกินข้าวแป๊บเดียวกลับมาเอ้าที่ต้มหายไปไหนไม่รู้หาจนทั่วหาทั่วเลยอ่ะแม่งไม่เจอไปไหนก็ไม่รู้ออกไปได้ยังไงวะแม่งไปไหนวะเขยต้มลูกกูไปไหนเนี่ยมากรูตายจมน้ำตายแล้วกันมานี่ยืนได้อะไรแค่ต้ม1นาที1วิมีข้าวไหมมีข้าวไหมนี่คือดวงข้าวแทนอ่ะเฮ้ยดูว่าตัวนี้เป็นแค่ต้มมันกลายร่างเป็นหัวใช่แน่เลยไม่ใช่อันนี้เรื่องอะไรไข่ต้มยาวแล้วมันอะเวลาอะไรโอเคเลยเสียใจมาต่อใหม่จะมีตัวแทนกูบ้าคลั่งกูบ้าคลั่งกูบ้าคลั่งเฮ้ยพี่ไข่ต้มเข้าตัวมาเอาไข่ทอดนี่ไข่ทอดไข่ทอดมีมาสองคนแล้วก็หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ที่เราสูญเสียเจ้าไข่ต้มไปผมก็ไม่ได้ปั๊มผลกลูเบอร์รี่แล้วก็ปลูกรอบๆสระส่วนแคนเนียลหรอสมบี้ก็เข้ามาในบ้านอีกตามเคยเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสำรวจเมืองกันก่อนจะไปเรียนหรือไปทำงานน้องๆก็อย่าลืมทานอาหารเช้ากันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะหลังจากที่เราสำรวจกันสักพักหนึ่งก็ไม่เจอแร่ที่เราต้องการสักเท่าไหร่รวมถึงทองด้วยนอกจากไม่เจอสิ่งที่เราต้องการแล้วแต่ได้มาเจอกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่มาพร้อมกับอาวุธครบมือที่เข้ามาโจมตีพวกเราแต่มาแค่นี้ยังไงก็พี่ไม่ต้องหรอกครับมอตตี้หลังจากกลับมาบ้านพร้อมกับแชทเดอร์ใหม่วันนี้เราก็ตั้งใจที่จะไปเอาสมุดในหอสมุดล้างกันคุณเลยตัวได้เลยหายหมดแต่ทุกคนไอ้เด็กขี้ฉามันต้องการเอาชนะผมทุกอย่างเลยฮะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยถ้าเราไปตั้งใหม่ฟ้าเก็บหมดแล้วทำทรงมาบอกว่าตัวเองเก็บหมดแต่ของตัวเองยังเหลืออยู่สองอันน่ะรีบไปไหนนะเฮ้ยตามเล่เปล่าหน้ายังอยู่อันสองอันน่ะคือหิวโซเดอร์ทุกคนค่ำคืนนี้ฝนตกอย่างหนักพายุเข้าอย่างรุนแรงผมได้ทำการตกแต่งรั้วนิดหน่อยแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนต่อเพื่อเอาแรงไว้ใช้พรุ่งนี้เช้าวันนี้ผมได้ทำการขุดบ่อและรอบบ้านเพื่อที่จะเอาละวามาเทใส่กันพวกซอมบี้ก็ใช้เวลาไปสมืดค่ำเลยคืนนี้พระจันทร์ใสดีเนาะเช้าต่อมาผมก็ไม่รอช้าที่จะขุดบ่อรอบบ้านต่อเพราะว่ามันต้องใช้เวลาขุดนานมากมากเฮ้ยเยอะมากฝันให้กลายแล้วไปถึงเช้านี้ผมก็ได้ลงมาขุดต่อนะครับและในที่สุดล้อขุดเสร็จสักทีโคตรเหนื่อยขอโมนิเมชั่นการตายที่ลงใหม่มาหน่อยก็เหมือนแต่เคยของเล่นใหม่นิดหน่อยนะตายไปจ้ะอนิเมชั่นเราจะไปอาราวากันใครก็ไม่ตักใช่มันตักลาวาเป็นอินฟินิตี้ไม่ได้ดูดิเต้าเต้าขึ้นมาโทษทีนะคิดอะไรเพลินไปหน่อยแต่ก็แอบสะใจดีนะ
ก็เหตุผลที่เราลงเหมือนครั้งนี้นะเราไม่ต้องการแค่ลาวาอย่างเดียวแต่เราต้องการหินงอกหินย้อยด้วยพูดให้ชัดแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีที่เป็นย้อยๆออกมามันมีแค่เป็นม็อกแบบเนี้ยเราก็ได้เดินสำรวจมาเรื่อยๆนะแต่เราก็ได้มาเจอกับแร่ที่หายากมันคือแร่อะไรนะแร่มีทิศปะสีม่วงๆอ่ะใช่แล้วก็ผมก็ได้ขุดลงหาทางเข้าก็ข้างในมันมีน้ำมาทุกคนก็จมน้ำเลยอ่ะน้ำก็พาไปไหนก็ไม่รู้จนมาโผล่ที่ตรงเนี้ยเชี่ยออกไหนแล้วเนี่ยตายเฮ้ยเฮ้ยตัวกูเจออะไรเนี่ยได้แล้วแล้วก็มาเจอกับสิ่งที่เราต้องการที่มันเหลี่ยมๆอ่ะผมก็ไม่รู้คืออะไรนะที่มันย้อยๆอ่ะนั่นแหละถามแร่ก็เยอะแต่มอนเตอร์ก็เยอะไม่แพ้กันนะทุกคนผมเกือบตายอ่ะรอให้แต่ขี้ฉามาช่วยอ่ะอาหารก็หมดโอ้โหแม่งไปโคตรหนาแล้วมันไม่รู้ไปไหนโอ้โหท้อเลยอ่ะออกมาไม่พักดับเด็กจะพังแล้วหวังจังวะตายเป็นแค่ศพอย่ามาห้าวกับพี่ทีหลังนะแถมไอ้พวกซอมบี้ก็มากันไม่พักดาบเล็กผมก็จะพังอาหารก็ยังแพ้ตัวเดียวโอ้โหโชคร้ายจริงๆในชีวิตนี้และแล้วการรอคอยของผมก็คุ้มค่าสักทีกว่ามันจะมาโคตรนานแหละผมต้องกินเนื้อซอมบี้เน่าๆโอ้โหโคตรเหม็นเลยอะแต่ทุกคนผมได้ทำตังเชื่อมต่อนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาสำรวจกันในทั่วเลยผมว่าเมืองไหนเนี่ยต้องมีของดีเยอะแน่ๆเดี๋ยวรออีพีหน้ากันก็นี่คือสาเหตุที่ผมต้องการหินงอกหินย้อยใช่ป่ะทุกคนผมต้องการทำฟาร์มลาวาไงเพราะเราต้องใช้ลาวาเป็นจำนวนมากมากมากและลาวาก็หายากมากเลยอ่ะอันนี้ก็รออีพีหน้านะเราจะมาเทใส่หลุมรอบๆกำแพงที่เราขุดกันผมบอกเลยพวกซอมบี้อ่ะได้ตายหมดแน่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบขอบคุณมากเลยครับเราติดตามในพี่หน้านะครับ